เด็กกำลังมองว่าคุณจุลินในฐานะรัฐมนตรีพาณิชย์กับคุณดอนปรมาวินัยในฐานะรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยควรจะต้องเป็นมือเป็นไม้ให้คุณประยุทธ์ในการที่จะเนี่ยเวลาไปประชุมและเจอผู้นำโลกแล้วผู้นำโลกของประเทศอื่นเนี่ยเขาไม่ได้มาคนเดียวนะเวลาเขามาเนี่ยเขามาพร้อมผู้แทนทางการค้ามาพร้อมรัฐมนตรีกระทรวงนู้นกระทรวงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณจุลินหรือคุณดอนเองสามารถใช้โอกาสหรือประโยชน์ตรงนี้ได้เพื่อหาโอกาสให้กับประเทศไทยเนี่ยมันก็น่าจะมีแต่เดียวมองว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณจุลินไม่เคยไม่มีผลงานอะไรเกี่ยวกับด้านการค้าระหว่างประเทศตัวคุณดอนเองก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์ต่างๆประเทศอะไรที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเรามีเพื่อนที่เป็นต่างชาติและมีความสัมพันธ์ที่ดีอยู่เยอะคือยังมองไม่เห็นผลงานเลยแล้วเดียถามหน่อยว่าเฮ้ยถ้ามันมีการปรับครม.รอบต่อไปเดียอยากให้คุณพลเอกประยุทธ์เนี่ยลองพิจารณาปรับสองรัฐมนตรีนี้ออกคุณเดียจำได้ไหมมีอยู่ช่วงนึงมันมีข่าวซุบซิบกันในวงการทูตไงของเกี่ยวกับคุณดอนอะว่าไม่ยอมพบรัฐมนตรีทูตจากต่างประเทศโดยเฉพาะโลกตะวันตกเนี่ยแกเคยเป็นทูตมาจริงๆใช่ไหมคะเป็นฮะเป็นจริงฮะแต่แกคงอยู่มันจีนมานานไปหน่อยคือไม่รู้ว่ามันเรียกว่าบุคลิกแกมผิดวิสัยทูตไงคือคนเป็นทูตเขาจะต้องเหมือนแบบรับแขกบ้านแขกเมืองแล้วก็พยายามไปเจาะแจ๊เพื่อที่จะหาประโยชน์เข้าประเทศคุณเดียต้องเข้าใจทูตไทยไม่ได้ทำงานตามวัตถุประสงค์หรือผลของงานนะครับมีแต่ยุคของคุณทักษิณที่พยายามทำทูต CEO แล้วก็ให้มันมีเป้าหมายเรื่องการค้าและมิติอื่นเข้ามามากขึ้นจริงๆทูตไทยเนี่ยเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยแทบจะไม่ได้มีหน้าที่ในการทำเรื่องพวกนี้เลยแทบจะอยู่เป็นในเชิงเพื่อพิธีกรรมอย่างเดียวคืออยู่ให้มันพลว่าเหมือนแบบเราอยากไปประจำที่ประเทศดีๆในปีในช่วงปีนี้ลูกท่านหลานเธอมันเป็นงานมีเกียรติอ่ะมีแต่ตอนให้สัมภาษณ์นะคะที่พลเอกประยุทธ์น่าจะเสียงชัดถ้อยชัดคำเพราะว่าพลเอกประยุทธ์บอกว่าเนี่ยได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับผู้นำประเทศต่างๆซึ่งหลายท่านรู้จักแล้วก็คุ้นเคยกันดีคุ้นเคยอะไรล่ะเอาจริงๆนะเรื่องนี้รู้จักคุ้นเคยเพราะว่าอยู่มานานคือมึงต้องเจียงตัวเองเว้ยว่าประเทศอื่นเขาเปลี่ยนไปกี่คนแล้วมึงยังอยู่เนี่ยอยู่อะไรนะโอ้ยแล้วก็บอกว่ารู้สึกจะมีเมอร์เคิลกับทรูโดมั้งที่เจอบ่อยหน่อยเพราะว่าเขาแต่ต้องย้ำนะเขาเลือกตั้งชนะมาเรื่อยๆนะไม่ได้รัฐประหารเขียนกฎเกณฑ์เขามีสว250คนช่วยไม่ได้เลือกตั้งกับคุณเดียคิดว่าเขาไม่รู้เหรอเขาบอกจริงคือคุณเดียคิดว่าเขาไม่รู้เหรอผู้นำประเทศอื่นเขาก็เล่นละครเก่งดีเนอะเขาสังคมเก่งอะพูดตรงๆอะคุณเดียเขาไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรกับพลเอกประยุทธ์ไงเขาไม่ใช่ปัญหาไงเขาคือโจ๊กอ่ะเจอจะคุยก็คุยคือมันไม่ได้แบบมีผลประโยชน์อะไรของเขาที่เขาจะต้องปกป้องรักษาอะไรมากนักอยากให้ทำดูรัฐบาลยิ่งลักษณ์เป็นตัวอย่างนะตอนนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราย้อนกลับไปได้เนี่ยท่านนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยเดินทางไปหลายประเทศมากเลยแล้วก็จะมีเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นซีรีส์มาเลยว่าท่านไปไหนมาบ้างอะไรเงี้ยแล้วคือเวลากลับมาเนี่ยเขาจะมีการแถลงเลยว่าการที่ไปประเทศนี้เป็นรายงานออกมาเลยว่าเราได้อะไรมาจากประเทศนั้นบ้างมีข้อตกลงการค้าเพราะทุกทีจะมีนักธุรกิจมีอะไรไปด้วยครั้งนี้ก็อยากให้พลเอกประยุทธ์แล้วก็คณะรัฐบาลที่ไปไม่ว่าจะเป็นคุณวราวุฒิเนี่ยมาทำเลยจะทำเป็นแถลงอะไรก็ได้แล้วก็บอกว่าที่เราไปคราวนี้ไอ้ที่เอาเงินภาษีประชาชนไปใช้จ่ายที่สกอตแลนด์เนี่ยคุณได้อะไรกลับมาบ้างที่มันเป็นผลประโยชน์ของประเทศนะแต่คราวที่แล้วก็ได้ของเยอะเลยนะไปฝรั่งเศสก็ได้เฮลิคอปเตอร์ใช่ไหมได้สัญญาดาวเทียมแล้วจะให้ไปเชิญแอร์บัสเขาจะมาไอ้โทษไปเชิญแอร์บัสจะมาลงทุนที่อีซีแล้วเขาก็ไม่มาคือดิวล้มหมดเลยฮะคือจ่ายอย่างเดียวไงไอ้ที่หวังว่าเขาจะมาจ่ายเราว่างเนี่ยไม่เกิดรอดูแล้วกันว่ากลับมาจะแถลงอะไรหรือเปล่าแต่ว่าบอกว่าเนี่ยผู้นำต่างประเทศต่างๆเขาพูดกับผมอย่างเดียวว่าพร้อมที่จะร่วมมือกับไทยพร้อมเดินหน้าในมิติต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการค้าการลงทุนแม้แต่ในกลุ่มอาเซียนอย่างเวียดนามก็ยืนยันว่าจะต้องดำเนินการทุกอย่างให้เร็วขึ้นโดยเฉพาะเจรจาทวิภาคีหรืออย่างเกาหลีใต้เยอรมันก็จะได้ใช้โอกาสในการพูดคุยเชิญชวนบรรดาผู้นำประเทศต่างๆมาร่วมประชุมเอเปคที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในปี65ด้วยเป็นโอกาสดีที่ก่อนหน้านี้ในการประชุมอาเซียนที่ผ่านมาก็เรียนเชิญไปบ้างแล้วขออนุญาตนิดเดียวค่ะพลเอกประยุทธ์จะพูดถึงการประชุมเอเปคเยอะเพราะว่าไทยเป็นเจ้าภาพถูกไหมอันเนี้ยมันคือเขาเรียกว่าเขาใช้โอกาสเนี้ยในการไปเชิญชวนคนให้มาเอเปคเดี๋ยวเราคงต้องจับตาดูว่าเมื่อวันหนึ่งพฤศจิกาไปชวนมาเนี่ยพอถึงเวลาประชุมเอเปคจริงๆเนี่ยเขาจะมาหรือเปล่านะแต่ประเด็นมันสองเรื่องนะฮะพลเอกประยุทธ์ไม่เคยพูดประโยคอะไรที่แตกต่างไปจากนี้เลยทุกครั้งที่เจอผู้นำหรือแม้กระทั่งจะเจอทูตในประเทศไทยก็จะพูดแบบเนี้ยเขาพร้อมที่จะร่วมมือ7ปีที่ผ่านมาเขาเริ่มมืออะไรกับคุณประยุทธ์บ้างค่ะอาจารย์ใช่ไหมฮะถามว่าเนี่ยจะทำทวิภาคีนะครับพหุภาคีอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับถามว่าที่ผ่านมาตลอด7ปีที่อยู่เป็นรัฐบาลเนี่ยได้ทำข้อตกลงการค้าอะไรกับใครไปแล้วบ้างคุณไม่ได้ทำเลย1-5ปีในการรัฐประหารอันนั้นเข้าใจได้เพราะไม่มีใครอยากคบค้า2ปีเนี่ยที่ผ่านมามันควรจะ normalize ได้แล้วจำได้ไหมฮะก่อนที่จะมีการ
ขาเรียกว่าเลือกตั้งเนี่ย EU ถึงขนาดผ่อนปรนว่าให้ระดับเจ้าหน้าที่พูดคุยกันเรื่องข้อตกลงการค้าไทย EU แล้วแต่คุณทำตัวไงอ่ะเขาไม่คุยต่อแล้วเขาก็ไม่ได้มีความคืบหน้าอะไรแล้วก็กับเกาหลีใต้นะครับการลงทุนในเวียดนามของเกาหลีเนี่ยมากกว่าไทยเนี่ยนะครับ3-1อ่ะคุณจะไปเร่งยังไงคุณก็เร่งไม่ทันแล้วเพราะชัดเจนว่าในเชิงยุทธศาสตร์เนี่ยตอนนี้เวียดนามมันเนื้อหอมที่สุดไม่ได้บอกว่าพลเอกประยุทธ์เราไม่ควรทำไม่ใช่นะเราควรทำแต่ปัญหาก็คือว่าคนอย่างพลเอกประยุทธ์อยู่ในอำนาจมาตลอด7 ปีไม่เคยฟาซิลิเทตเรื่องพวกนี้ได้เลยแม้แต่เรื่องเดียวและถามว่าวันนี้เอาอะไรมาพูดวันนี้เอาอะไรมาอวดอ้างว่าเขาพร้อมถ้าเขาพร้อมเขาทำกับคุณไปนานแล้วประเด็นก็คือเขาไม่อยากทำกับคุณไม่เข้าใจอีกเหรอต่อหน้าเขาไม่มาบอกหรอกประยุทธ์อามน้องกันอสไซน์ในนี้ติงวิทยูบีคอสยูดิกเตอร์เขาไม่พูดหรอกแต่เขาแค่ไม่แคร์คุณเท่านั้นเองเพราะในโลกเนี่ยมันมีออปชันให้เลือกเยอะแล้ววิธีคิดของพลเอกประยุทธ์รวมไปถึงรัฐมนตรีหลายคนก็คิดว่าเดี๋ยวสถานการณ์ดีขึ้นทุกคนก็จะกลับมาเมืองไทยจะชดช่วงชัชวาลไม่จริงไม่จริงอีกแล้วอันนี้ที่เดียรู้สึกว่าคือโอเคตัวพลเอกประยุทธ์ในฐานะนายกอ่ะอาจจะสติปัญญาไม่ถึงเพราะว่าเขาก็จบโรงเรียนนายร้อยจบโรงเรียนเตรียมทหารมาก็คือเขาจะมีวิธีคิดแบบทหารฉลาดฉลาดผมเจอก็มีเยอะอยู่นะแต่ส่วนใหญ่จะแป๊กแต่ว่าพอตอนนี้พอมาฟอร์มเป็นรัฐบาลแล้วตัวเองเป็นหัวหน้ารัฐบาลน่ะเครื่องมือเครื่องไม้ที่อยู่รอบตัวคือตัวรัฐมนตรีเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ทุกอย่างมันเป็นบรรลุเป้าหมายเดียกำลังมองว่าคุณจุลินในฐานะรัฐมนตรีพาณิชย์กับคุณดอนปรมาวินัยในฐานะรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยควรจะต้องเป็นมือเป็นไม้ให้คุณประยุทธ์ในการที่จะเนี่ยเวลาไปประชุมและเจอผู้นำโลกแล้วผู้นำโลกของประเทศอื่นเนี่ยเขาไม่ได้มาคนเดียวนะเวลาเขามาเนี่ยเขามาพร้อมผู้แทนทางการค้ามาพร้อมรัฐมนตรีกระทรวงนู้นกระทรวงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณจุลินหรือคุณดอนเองสามารถใช้โอกาสหรือประโยชน์ตรงนี้ได้เพื่อหาโอกาสให้กับประเทศไทยเนี่ยมันก็น่าจะมีแต่เดียวมองว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณจุลินไม่เคยไม่มีผลงานอะไรเกี่ยวกับด้านการค้าระหว่างประเทศตัวคุณดอนเองก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์ต่างๆประเทศอะไรที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเรามีเพื่อนที่เป็นต่างชาติและมีความสัมพันธ์ที่ดีอยู่เยอะคือยังมองไม่เห็นผลงานเลยแล้วเดี๋ยวถามหน่อยว่าเฮ้ยถ้ามันมีการปรับครม.รอบต่อไปเดี๋ยวอยากให้คุณพลเอกประยุทธ์เนี่ยลองพิจารณาปรับ2รัฐมนตรีนี้ออกคุณเดียจำได้ไหมมีอยู่ช่วงนึงมันมีข่าวซุบซิบกันในวงการทูตไงของเกี่ยวกับคุณดอนอะว่าไม่ยอมพบรัฐมนตรีทูตจากต่างประเทศโดยเฉพาะโลกตะวันตกเนี่ยแกเคยเป็นทูตมาจริงๆใช่ไหมคะเป็นฮะเป็นจริงฮะแต่แกคงอยู่มันจีนมานานไปหน่อยคือไม่รู้ว่ามันเรียกว่าบุคลิกแกมผิดวิสัยทูตไงคือคนเป็นทูตเขาจะต้องเหมือนแบบรับแขกบ้านแขกเมืองแล้วก็พยายามไปเจาะแจ๊ะเพื่อที่จะหาประโยชน์เข้าประเทศคุณเดียต้องเข้าใจทูตไทยไม่ได้ทำงานตามวัตถุประสงค์หรือผลของงานนะครับมีแต่ยุคของคุณทักษิณที่พยายามทำทูต CEO แล้วก็ให้มันมีเป้าหมายเรื่องการค้าและมิติอื่นเข้ามามากขึ้นจริงๆทูตไทยเนี่ยเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยแทบจะไม่ได้มีหน้าที่ในการทำเรื่องพวกนี้เลยแทบจะอยู่เป็นในเชิงเพื่อพิธีกรรมอย่างเดียวคืออยู่ให้มันพลว่าเหมือนแบบเราอยากไปประจำที่ประเทศดีๆในปีในช่วงปีนี้ลูกท่านหลานเธอมันเป็นงานมีเกียรติอ่ะมันไม่ใช่งานซึ่งทูตในต่างประเทศเนี่ยเขาเป็นงานเซลส์แมนเขาเป็นงานขายประเทศเขาจะทำยังไงให้ส่งเสริมผลประโยชน์ของประเทศแต่คุณดอนเนี่ยผมคิดว่าเป็นนักการทูตแบบประเภทพวกผู้ดีรุ่นเก่าที่มีความรู้สึกว่าตัวเองอยู่เหนือสิ่งเหล่านั้นน่ะแล้วก็ติดยึดติดกับโปรโตคอลอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณดอนแม้จะเคยเป็นรัฐมนตรีโทษนะฮะเป็นทูตปักกิ่งทูตอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราเห็นความสัมพันธ์เราเห็นอะไรคืบหน้าในยุคแกบ้างคนที่โดดเด่นที่สุดนะถ้าที่ผมดูในประวัติศาสตร์ในฐานะทูตเนี่ยผมก็เห็นคุณอนันต์ปัญญารชุนสักคนหนึ่งแล้วล่ะล่าพาร์ทแดดก็มีอีกบ้างเล็กน้อยแต่ถามว่าคนที่มีเอ็กซ์โพเชอร์แบบที่คุณเดียพูดเนี่ยมันก็คืออารมณ์แบบคุณอนันต์พูดภาษาอังกฤษได้ชาร์มิ่งใช่ไหมสามารถที่จะเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเป็นคนอยู่เบื้องหลังระหว่างทำให้ไทยกับจีนกลับมาเชื่อมกันอีกรอบนึงอะไรแบบนี้คือเขาทำงานใหญ่ๆได้แต่คุณดอนเนี่ยไม่มีคุณลักษณะแบบนี้เพราะคิดว่าตัวเองเป็นผู้ดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีความรู้สึกว่าไอ้พวกนี้มันงานต่ำงานไปขายของงานไปอะไรอย่างเงี้ยเป็นงานต่ำเขาไม่ทำแต่คุณไม่เคยสังสนใจเลยว่าทูตประเทศอื่นเนี่ยเขาปรับบทบาทกันมากน้อยขนาดไหนแล้วขนาดการแต่งตั้งทูตในอังกฤษการแต่งตั้งทูตในประเทศพัฒนาแล้วหลายประเทศเนี่ยก็จะเป็นการแต่งตั้งเอาคนข้างนอกเข้ามาซะด้วยซ้ำให้เป็นไปตามจุดประสงค์ใช่ไหมอย่างเจ้านี้เราต้องการมีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ผูกพันกับเขาเยอะส่งพ่อค้าไปเป็นทูตก็มีเป็นเอกชนมาเลยคือไม่จำเป็นต้องเป็นข้าราชการกระทรวงต่างประเทศเพราะมันขึ้นอยู่กับว่าผลประโยชน์ของชาติของเขาเขาคิดว่าเขาจะไปสควีซเอาจากตรงไหนโดยการใช้คนแบบไหนแต่บ้านเรามันเป็นระบบราชการไงเพราะฉะนั้นคุณก็ขึ้นกันไปแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าทูตจะต้อง
ป็นอย่างที่คุณเดียพูดในการที่มันควรจะเรื่องของการค้าการลงทุนแต่ว่าใน Twitter เนี่ยค่ะเรื่องที่พลเอกประยุทธ์เดินทางไปต่างประเทศเนี่ยมีการวิเคราะห์ท่าทีหรือว่าภาษากายของพลเอกประยุทธ์กันเลยนะคะเพราะว่ามีผู้ใช้ Twitter ที่ใช้ชื่อว่าถอดรหัสภาษากายบายหมอมดเขาวิเคราะห์ท่าทางพลเอกประยุทธ์ระหว่างพบกับผู้นำโลกภาพแรกเขาวิเคราะห์พลเอกประยุทธ์กับแองเจลาเมเคิลเขาบอกว่าพลเอกประยุทธ์ได้ยืนอยู่ไกลแล้วก็ยื่นมือมาชนกำปั้นกับแองเกลาเมเคิลเดาว่าเคยเจอกันมาแล้วถึงได้ทักทายด้วยท่าทีของคนรู้จักแต่พลเอกประยุทธ์ยืนไกลจนแขนยืดอาจจะไม่กล้าเข้าไปใกล้หรือเปล่าเป็นไปได้ว่าแอบกลัวและประหม่าและการหันข้างทำให้ดูไม่เปิดเผยจริงใจเมื่อเทียบกับแองเกลาเมเคิลเนี่ยค่ะจริงๆภาพแรกเนี่ยคือแองเกลาเมเคิลเนี่ยกำมือก็คือจะชนไงและแต่พลเอกประยุทธ์ดันไปทำมืออย่างนี้เขาก็เลยมาจับมือให้จับมือได้เหรอคะในช่วงโควิดอ่ะคือเขาควรจะเป็นแบบตามหลักเขาก็คงไม่อยากแต่ก็คงแบบเขาเรียกว่าอะไรมีมารยาทส่วนภาพกับจัสตินทรูโดนะคะพลเอกประยุทธ์เขาวิเคราะห์ว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยเอียงตัวไปข้างหลังเล็กน้อยภาพนี้ตลกโดยสังเกตจากลำตัวด้านบนมือขวาไม่รู้เอาขึ้นมาทำไมนี่ไงเหมือนแบบคนกำลังเครียดคนกำลังเกรงอ่ะเพื่อป้องกันเพื่อให้รู้สึกปลอดภัยแล้วรอยยิ้มเนี่ยก็เป็นเขารู้ว่าคุยอะไรกันพักว่าไงอ่ะบุ๋มปะฮัลโหล I'm fine thank you เหมือนแบบโดนจู่โจมแล้วแบบไม่รู้จะทำไม่แต่นี่จริงๆนะเราจะเห็นพลเอกประยุทธ์ในเมืองไทยนี่กามากแต่ออกไปต่างประเทศเนี่ยและนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่แกเป็นแบบนี้นะเราเห็นตอนท่าที่แกไปนั่งข้างกับรัฐมนตรีคนเก่าของอังกฤษได้ไหมอ่ะผู้หญิงอ่ะก็นั่งที่เขาชอบมาล้อกันนั่งกระมิดกระเมียนเรียบร้อยขาแนบชิดอะไรอย่างเงี้ยแกเป็นคนไม่อยู่นิ่งนะเท่าที่เดียสังเกตอ่ะคือจะต้องเอามือแบบเอาเกานู่นเกานี่เนี่ยก็เกาเท้าเดี๋ยวก็แบบเหมือนจับนู่นจับนี่คือเป็นแบบไม่รู้มือไปไว้ที่ไหนคือแบบกุมไว้ก็ได้จะกุมอะไรก็กุมไปเถอะแต่กุมไว้ก็ได้อ่ะแล้วเขาบอกภาพนี้นอกจากยกกำปั้นขึ้นมาบล็อกกิ้งเพื่อรู้สึกปลอดภัยรอยยิ้มยังเป็นอินซินเซียสมายมุมปากถูกยกขึ้นไม่สุดดูแล้วคล้าย miserable smile นะและภาพที่3ก็วิเคราะห์ว่าที่เมืองไทยนะครับเราจะไม่ค่อยพบเห็นคุณประยุทธ์ใส่แว่นตาแต่เราจะเห็นเป็นบ้างนะครับเวลาถ่ายรูป acting บนเครื่องบินการใส่แว่นก็เพื่อให้ดูมีภาพลักษณ์ของผู้มีการศึกษาเพราะตามมุมมองของคนไทยเนี่ยการใส่แว่นดูเป็นเด็กเรียนซึ่งเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่มีอยู่ในตัวพลเอกประยุทธ์และยังเป็น blocking mechanism เพื่อให้ตัวเองนั้นรู้สึกปลอดภัยอันนี้เจออันนี้คุยกับใครฮะปูตินป่ะไม่ใช่นะปูตินไม่ได้อ้วนขนาดนี้ไม่ใช่ใครไม่ทราบแต่ดูเหมือนแกยืนแบบเหมือนจะโน้มตัวไปข้างหลังนิดนึงนะเหมือนยกมีอีกภาพนึงค่ะเขาบอกว่าภาพต่อไปเนี่ยในแง่มุมของการจับมือพลเอกประยุทธ์ถือว่าดูด้อยกว่าการจับมือที่มีพลังและแสดงอำนาจคือจะต้องโดมิเนตฝ่ายตรงข้ามได้เช่นในภาพที่พลเอกประยุทธ์ไปจับมือในเขตแดนของอีกฝ่ายทำให้ดูอ่อนแอแล้วเขาก็วงเล็บว่าแม้ที่กับคนไทยที่ทำขึงขังคือไอ้คลิปเนี้ยไม่ทราบว่าอาจารย์กับพี่เหมียวได้ดูคลิปเต็มป่ะที่มันแบบงกเงินแบบเงินแล้วแบบคนแล้วคนก็เหมือนประมาณว่าแบบเฮ้ยก่อนคือตอนจะขึ้นเวลาเราจะขึ้นเวทีเนี่ยเราจะต้องดูคนก่อนหน้าก่อนว่าเขาทำยังไงบ้างเขาต้องเดินไปตรงไหนที่ตูงขึ้นตื่นเต้นลืมทุกอย่างเลยแล้วก็ทำเป็นดูแบบงงๆนะเนี่ยเราจะไปไหนอ่ะนำอะไรไม่รู้ว่าเราได้ยินแต่บอริสพูดอ่ะแต่เราไม่เห็นนายกพูดแล้วเนี่ยแล้วทำคาดซูจมูกอุ้ยภูมิใจจังเลยดูท่ายืนเขาพูดอยากรู้ว่าพูดอะไรมากเลยอ่ะก็ที่มันไม่ได้ยินเสียงไงเสียดายมากอ่ะอยากรู้แล้วก็จะเดินไปผิดทางอีกแล้วเหมือนรอบนู้นก็จะเดินผิดทางบอกไงว่าตอนจะขึ้นไปอ่ะคือคุณไม่ดูคนก่อนหน้าคุณหรอว่าเขาเดินเขายืนไปทางไหนอะไรยังไง